ก็อ่านถึงหัวข้อนี้นะครับ Radiant Cooling and Thermal Comfort ก็ว่าด้วยเรื่องการทำความเย็นแบบแผ่รังสีกับภาวะสบายนะครับในเทคโนโลยีที่ของเปเปอร์เนี่ยนะครับที่เรียกว่า Cold Tube เนี่ยมันง่ายนะครับเขากำลังพูดถึงระบบอื่นอยู่ตรงนี้นะครับระบบที่มันเป็นที่นิยมกว่านะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงกว่าเนี่ยมันเป็นแบบ Moonshot Idea ก็คืออันนี้ไม่รู้จักสำนวนนี้มาก่อนหรอกก็เดาได้นะครับ Moonshot Idea ก็คือเหมือนความคิดที่มันโอ้พุ่งออกนอกโลกไปเลยไปถึงดวงจันทร์เลยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันดูแบบล้ำเกินอ่ะนะแล้วก็ซับซ้อนเกินนะครับแพงแต่ว่าแล้วก็ยังเหมือนกับได้รับการพิสูจน์อ่ะได้รับคือ proof นี่มันคือพิสูจน์ใช่ไหมก็คือได้รับการพิสูจน์ในระดับในขนาดเล็กๆเท่านั้นน่ะนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าระบบของเขาเนี่ยมัน nothing too expensive ก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้หลุดโลกไม่ได้บ้าขั้นแบบหลุดโลกอะนะครับในแง่ของเทคโนโลยีนะครับอุณหภูมิอากาศความเร็วอากาศความชื้นอันนี้ก็กระทบกับภาวะสบายแน่ๆนะครับกระทบแบบ significantly ก็คือมีนัยสำคัญใช่ไหมแล้วก็ intuitively ก็คือมันเข้าใจได้อะคือทุกๆคนรู้แหละว่า3ตัวนี้มีผลต่อความสบายแน่ๆคือคำว่า intuitive เนี่ยมันไม่มีคำภาษาไทยตรงๆหรอกนะสำหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นมีป่ะนะแต่ผมมันไม่มี intuitive มันก็เหมือนกับเหมือนเป็นความสามารถของสมองความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแง่นี้ก็คือผมก็เลยพูดไปแบบเมื่อกี้คือไอ้ปัจจัย3ตัวนี้อุณหภูมิอากาศความเร็วอากาศความชื้นอากาศเนี่ยมันกระทบต่อภาวะสบายความรู้สึกสบายแน่ๆนะครับกระทบแบบมีนัยสำคัญเลยแหละแล้วก็ intuitively ก็คือใครๆก็รู้นะครับแต่ว่าคือคนนี้เป็นคนพูดนะเซเทอร์บัมเนี่ยนะเป็นคนพูดแล้วก็ adding ไอ้ adding นี่คือไอ้คนนี้แหละเซเทอร์บัมเนี่ยก็พูดเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญพอๆกันนะครับการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยมันปล่อยออกมาจากทุกๆพื้นผิวนะครับเป็นสัดส่วนหรือแปรผันตรงกับแปรผันตามอุณหภูมิของมันแล้วก็ค่า emissivity นะครับแล้วก็มนุษย์เองก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับความร้อนประเภทนี้นะครับโอเคนะพอพูดถึงเรดิเอชันปุ๊บสมการ Q เท่ากับซิกมา T กำลัง4มันจะต้องโผล่มาเลยใช่ไหมมันต้องขึ้นมาในหัวเลยก็คือนั่นแหละ Q ก็แปลตามอุณหภูมิกับนี่แหละไอ้ตัวไม่ใช่อะไรซิกมา T กำลัง4มันต้องมีค่าไอ้เอฟซิลอนหรือว่า emissivity อยู่ด้วยนะครับซิกมามันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เอฟซิลอนหรือว่าตัว emissivity เนี่ยมันคือค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวใช่ไหมครับสีเข้มก็แผ่สูงใช่ไหม black body emissivity สูงสุดก็คือ 1.1.0 หรือ 100% ใช่ไหมแล้วก็ทำไงแล้วนะตัวนี่กำลังจะเปรียบเทียบแล้วอุณหภูมิของอากาศนะครับแล้วก็อุณหภูมิของพื้นผิวนี่นะมันก็
เชื่อมกันนะนะครับมันเชื่อมโยงกันเพราะว่าพื้นผิวทุกพื้นผิวมันก็สัมผัสกับอากาศนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอความรู้สึกสบายนี่นะมันก็ยังสามารถ manipulate ก็คือสามารถเล่นได้อะสามารถควบคุมได้อะด้วยการแผ่รังสีความร้อนนะครับโดยให้มันเป็นอิสระจากอุณหภูมิอากาศนะครับอันนี้เดี๋ยวขยายความหน่อยในแง่ศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำนี้ manipulate นี่ก็คนไทยพูดบ่อยแล้วนะครับใช้ทับศัพท์กันบ่อยละ manipulate ก็คือเหมือนควบคุมเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะกำลังนึกตัวอย่างว่าจะใช้คำว่าอะไรดี manipulate เช่นอะไรเนี่ยแบบหมูแพงอะไรเงี้ยหมูแพงก็แปลว่าหมูแพงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องโรคระบาดเรื่องกักตุนอะไรเงี้ยเราอาจจะบอกว่าพวกนายทุนมันก็ manipulate ตลาดเลยทำให้ราคาเนื้อหมูมันแพงอะไรเงี้ยคนสอนที่ผมเรียนภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยอาจารย์สงวนเนี่ยนะตรงเสาชิงช้าไม่รู้โรงเรียนแกขายไว้ยังก็ไม่รู้เขาจะสอนว่าคำว่าแมนตัวนี้หมายถึงมืออะเช่นเดียวกับคำว่าแมนนวลที่แปลว่าคู่มืออะไรเงี้ยแมนนวลลี่ก็คือทำด้วยมืออะไรเงี้ยนะครับแมนนิปูเลตก็คือนึกภาพว่าเอามือไปปั้นนู่นปั้นนี่ให้เป็นรูปร่างต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแนะนำให้จำแบบนี้นะครับก็จำได้เนี่ยผมเห็นคำว่าแมนนิปูเลตปุ๊บเนี่ยมือผมจะขยับก่อนเลยเพราะผมเห็นคำว่าแมนแปลว่ามืออะมือก็จะขยับตามมันก็จะเข้าใจความหมายโดยอัตโนมัติตอนที่เห็นนะครับกับอีกอันหนึ่งที่จะขยายความคืออันนี้ที่เขาบอกว่าอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยมันเชื่อมกันนะมันสัมพันธ์กันนะคือนึกถึงห้องแอร์นะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงก็เจออยู่แล้วนะครับคืออย่างห้องแอร์เนี่ยเวลาเราวัดอุณหภูมิอากาศเนี่ยสมมติเราเปิดแอร์ทิ้งไว้นานพอสมมติเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาเนี่ยเราก็จะวัดอุณหภูมิอากาศนะครับแอร์เทมเนี่ยได้25องศานั่นแหละตามที่เราตั้งส่วนอุณหภูมิผิวผนังเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิ25องศาเหมือนกันนะครับคือถ้าทิ้งไว้นานพอมันจะเข้าสู่สมดุลนะแล้วอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิพื้นผิวอ่ะมันจะแทบจะเท่ากันเลยนะครับผิดกันไม่เกินแบบครึ่งองศา1องศานะก็คือขยายความย่อหน้านี้เป็นแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันเล่นได้นะคือถ้าเราไปแต่งอุณหภูมิของพื้นผิวอ่ะก็เล่นเรื่องนี้ได้เล่นเรื่องเนี่ยทำแมนิพูเลตได้เล่นเรื่องภาวะสบายได้โดยที่มันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศเลยก็ได้นะครับงานวิจัยของเขานะครับมันเน้นตรงที่จะใช้ไอ้เนี่ยที่ไปอุดที่ว่าไปเล่นแร่แปรธาตุกับไอ้การแต่งตัว thermal radiation เนี่ยเขาไปเล่นในแง่ว่าจะทำยังไงให้มันได้ประสิทธิผลนะครับได้ประสิทธิภาพนะครับ effective กับ efficient นะครับโดยให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้ามาในพื้นที่โดยที่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มค่าไฟอ่ะนะครับเดี๋ยวนะพยายามจะทำความเข้าใจก่อนอันนี้มันต้องเราก็เรียนแอร์มาแล้วใช่ไหมคือยังไงเราก็จะต้องเติม outdoor air เข้ามาใช่ไหมครับหรือ fresh air เข้ามาใช่ไหมเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในใช่ไหมเพื่อเจือจางมลพิษอะไรเงี้ยนะครับอิงกับ standard 62อะไรเงี้ยนะครับว่าต้องเอา flow เข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันคือการเอาภาระเข้ามาด้วยนะทั้งร้อนทั้งชื้นนะครับก็จะเพิ่มบินค่าไฟแต่ว่าเนี่ยถ้าเขาเอาไอเนี่ยไอระบบของเขาในเปเปอร์เนี่ยนะครับเอามาสมมติเอามาทำความเย็นให้อากาศใช่ไหมไม่ใช่สิเพราะอันนี้เขาเน้นทำความสบายให้คนดีกว่าเอาเป็นว่าคือถ้าเกิดหมายถึงว่าในแง่ของการที่จะเล่นกับตัวการแผ่รังสีเนี่ยเขาจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเนาะ
แล้วก็โดยสามารถโดยยังคงสามารถเอาเฟรชแอร์เข้ามาได้ตามต้องการนะแต่ว่าไม่เพิ่มบินค่าไฟมากเกินไปนะครับเดี๋ยวนะนึกก่อนนะคือแล้วตอนนี้ในหัวผมนึกภาพนี้อยู่อะเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่อะไรนะ ASHRAE Standard 62อะดูภาพนี้ให้ชินก็แล้วกันนะเดี๋ยวนะหาก่อนอยู่ไหนวะใช่ Standard 6262.1นี่กำลังนึกถึงภาพนี้อยู่คือภาพนี้Fresh Air นี่มันจะต้องถูกเอาเข้ามาใช่ไหมครับเออก็มาผ่านระบบปรับอากาศอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มาเข้าห้อง ทีนี้ตัวเลขในหัวผมตอนนี้นะก็คือสมมุติว่า Supply Air มันเป็น100%เนี่ยไอ้ตัว outdoor air เนี่ย flow มันจะอยู่ที่ประมาณ10-15%อะไรแบบนี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ระบบปรับอากาศแบบในบ้านเราในอาคารเราเกือบ100%เนี่ยมันคือการใช้ convection ถูกไหมครับพ่นลมเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อมารับโหลดในห้องใช่ไหมได้อากาศอุ่นใช่ไหมครับแล้วก็วนกลับมาแล้วก็มาทำความเย็นที่ AHU ที่มันมีคอยเย็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้โฟลว์เยอะอ่ะสมมติใช้โฟลว์100อ่ะในโฟลว์100เนี่ยมันต้องเติมอากาศภายนอกเข้ามา10-15%นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นภาระเพราะมันร้อนมันชื้นนะแต่ทีนี้นึกภาพนะครับถ้าในเนี้ยมันเป็นเรเดียนคูลิ่งนะถ้ามันเป็นเรเดียนคูลิ่งเนี่ยแปลว่าไอ้ซัพพลายแอร์ที่เคยวิ่งอยู่100%อ่ะคุณทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ต้องมีเลยนะทิ้งไปเลยแล้วคุณก็เติมแค่ไอ้เลข15%ที่เคยที่จะต้องป้อนเข้ามาเพื่อเรื่อง indoor air quality เนี่ยนั่นแหละเอาเข้ามาแค่นั้นนะครับเนาะแล้วก็ส่วนความเย็นในห้องนี้อันก็คือเอาเข้ามาในแง่ของ standard 62เท่านั้นนะครับในแง่ของการควบคุมอากาศให้มันสะอาดนะครับแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องพ่น flow ถึง100%เพื่อทำความเย็นด้วยเพราะว่าความเย็นจะถูกทำด้วย radiation แทนอยู่แล้วนะครับในหัวผมก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่ๆเลยที่มันจะประหยัดพลังงานก็คือนี่ AHU นี่จะหายไปเลยไอ้โฟลว์85-90%เนี่ยจะหายไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องมีพลังงานใช้ที่นี่อีกนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะพลังงานที่พัดลมใช้อาจจะสักแบบไม่รู้ดิ10%อะไรนี้มั้ง10-15%ของระบบปรับอากาศทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ประหยัดได้นะครับถึงไหนแล้วนะมาตรงนี้บอกว่าเนี่ยอากาศนะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่อากาศจะไม่ใช่เนี่ยสื่อกลางนะครับอากาศจะไม่ใช่สื่อกลางในการสร้างความรู้สึกสบายต่อไปนะครับคราวนี้มันจะกลายเป็นradiant heating หรือ cooling แบบเพียวๆละนะครับก็คือเนาะจะ heat จะ cool ก็เป็น radiant เป็นแผ่รังสีหมดละแล้วอากาศก็ไม่จะเป็นจะต้องมาใช้เป็นสารทำงานที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายเทความร้อนนะครับเพราะว่าความสบายทั้งหมดเนี่ยจัดการโดยระบบแผ่รังสีนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็บ่งชี้ให้เห็นคือเหมือนคือคำนี้ถ้าแปลตรงๆคือ implication คือการบอกโดยในอ่ะคือไม่ได้บอกตรงๆอ่ะแต่บอกแบบแฝงนัยยะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นการบอกมันเป็นการบอกแบบโดยในนะโดยนัยยะเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะว่าเห็นนะคือ implication อันนี้จะมีคล้ายๆมีเห็นผลชัดเจนอ่ะเมื่อในกรณีที่อากาศระบายอ่ะมันต้องมีปริมาณมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าพอเราไม่จำเป็นจะต้องไปปรับอากาศที่เข้ามาเนี่ยนะหมายความว่าfresh air ในตัวอากาศบริสุทธิ์ภายนอกสามารถดึงเข้ามาได้อีกนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องไปปรับสภาพมันนะก็เลยจะไปช่วยปรับปรุงสุขภาพของผู้ใช้อาคารนะครับแล้วก็ค่าไฟไม่แพงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปแลกด้วยเทอร์มอคอมฟอร์ตเพราะว่ามันสบายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะผมยังงงๆแถวนี้อยู่ Quite to be increased คำว่า ventilation air เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอากาศภายนอกหรือว่า outdoor air เนาะที่เราเคยอ่านในบทความก่อนๆเนี่ย ventilation air มันหมายถึงอากาศที่ถูกปรับสภาพเนาะถ้านึกถึงไอ้รูปเมื่อกี้อีกคือventilation คือตัวนี้นะจริงๆแล้วมันมีสองความหมาย ventilation air ถ้าเกิดพูดปุ๊บความหมายแรกก็คือ outdoor air ที่เราต้องเติมเข้ามาแต่ว่า ventilation ในประโยคเมื่อกี้เนี่ยความหมายมันคืออากาศคือความหมายมันคือ supply air เพราะว่าคำว่า ventilation ในความหมาย ventilation air ในความหมายที่สองเนี่ยอันนี้ ventilating air ในความหมายที่สองเนี่ยมันหมายถึงอากาศทั้งหมดที่ถูกปรับสภาพคำว่าที่ถูกปรับสภาพก็คือถูกกรองและถูกทำให้เย็นหรือทำให้ร้อนนะครับเพราะนั้นก็คือ supply air ทั้งหมดอ่ะคือไม่ว่าจะเป็น outdoor air ใช่ไหมเข้ามา 10-15% แล้วก็ที่เหลือก็เป็น return air นะครับ15%ตรงนี้85%ตรงนี้บวกกันเป็น100% 100%เนี้ยวิ่งผ่านระบบกรองและระบบ heating cooling นะครับเพราะฉะนั้นทางก้อนเนี้ยมันถูกปรับสภาพนะถูกทำความสะอาดถูกปรับสภาพให้ร้อนเย็นเนี่ยทั้งหมดเนี้ยจะเรียกว่า ventilation air นะครับเนาะเพราะฉะนั้น ventilation จริงๆมี2ความหมายคือพูดเฉพาะ outdoor air อย่างเดียวก็มีหรือว่าอากาศก้อนที่ถูกปรับสภาพคือถูกฟิลเตอร์และถูกทำ heating cooling ทั้งหมดเนี่ยนับเป็น ventilation air เพราะฉะนั้นเนี่ย supply air ก็หมายถึง ventilation เหมือนกันนะครับเก็ตป่าวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศหมุนเวียนอะ ventilation air ต้องการมากขึ้นนะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าไออะไรอะนะแต่โอ้ยว่า ventilation air ในประโยคนี้น่าจะหมายถึง outdoor air อย่างเดียวอะคือถ้าเกิดเราต้องการ outdoor air เข้ามามากขึ้นเราก็สามารถทำได้เลยนะสำหรับ radiation เพราะว่ามันไม่ต้องไปปรับสภาพอะไรมันไงคือเอาเข้ามาได้เลยคือแค่กรองให้มันสะอาดแล้วก็เอาเข้ามาเลยเพราะว่าภาระการทำความเย็นอะมันไปขึ้นอยู่กับ radiation ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่ม fresh air หรือว่า outdoor air ได้หรือว่า ventilation air ได้เนี่ยสุขภาพคนก็จะดีขึ้นนะครับค่าไฟก็จะต่ำลงอันนี้คงพูดในแง่ของเมืองหนาวนะแล้วก็ยังไม่ต้องเสียสละความสบายด้วยคือไม่จำเป็นจะต้องทิ้งเรื่องความสบายไปนะครับ sacrifice นี่มันหมายถึงบูชายันนะจะอ่านจบถึงนี่ไหมเนี่ยทีนี้สำหรับradiant cooling แบบ traditional นะครับคือ radiant cooling แบบทั่วไปนี่นะมันก็จะมีการทำความเย็นให้อากาศอ่ะช่วยด้วยนะครับ associated เนี่ยนะก็มีการทำความเย็นอากาศช่วยด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะมองว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นผลดีนะเมื่อสมมติถ้าเป็นระบบที่เป็นเพดานเย็นนะครับเป็นแผงเย็นอยู่บนเพดานนี่นะการแผ่รังสีจากแผงเนี่ยแล้วก็อากาศเย็นที่ถูกปรับอากาศด้วยคอยเย็นหรืออะไรก็ตามนี่นะก็จะช่วยเพิ่มความรู้สึกสบายนะครับแต่ว่าด้วยการทำความเย็นแบบแผ่รังสีแบบดั้งเดิมเนี่ยนะอากาศอ่ะมันจะต้อง
ถูกทำให้เย็นก่อนแล้วก็ถูกกำจัดความชื้นซะก่อนนะถูกลดความชื้นซะก่อนเพื่อที่ไอ้ชิลแพนเนลอ่ะคือแผงน้ำเย็นอ่ะมันจะไม่เกิดคอนเดนซ์นะครับไม่เกิดคอนเดนเซชันไม่เกิดการควบแน่นหยดน้ำซึ่งมันก็จะไปสร้างปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็ทำให้แล้วก็ทำให้ไอความไอประสิทธิภาพการทำงานของระบบมันลดลงอ่ะนะครับสองคำนี้เหมือนกันนะเนี่ย traditional กับ conventional นะครับอันนี้เหมือนกันนะก็คือเป็นระบบแผงรังสีแบบดั้งเดิมนะครับที่รู้จักกันนะ by far ก็คือจนถึงทุกวันนี้นะครับ by far จนถึงทุกวันนี้วิธีที่จะลด the most common ก็คือ the most common way ก็คือวิธีที่เป็นปกติธรรมดาที่สุดที่ผมพบเห็นได้ทั่วไปมากที่สุดนะครับในแง่ของว่ามันมีขายในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับ commercially available นะครับ at the moment คือตอนนี้นะครับที่ช่วยทำให้อากาศแห้งนี่นะก็คือต้องทำให้อากาศเย็นนะครับเย็นลงจนต่ำกว่าจุดน้ำค้างอ่ะให้เกิดการ condense นะครับนึกภาพไอ้รูปเมื่อกี้อีกนะครับเนี่ยรูปนี้อีกก็คือคุณจะต้องมีเนี่ยครับคุณต้องมีอะไรอ่ะมีไอ้ชุดที่เป็น pre-cool อ่ะเป็น DOAS อะไรแบบนั้นนะครับเป็น outdoor air unit อ่ะนะครับก็คือทำให้เย็นซะก่อนทำให้เย็นเพื่อรีดเอาน้ำออกก่อนนะให้น้ำมัน condense ออกก่อนพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอากาศแห้งแล้วมันถึงจะเข้าไปในห้อง radiant ได้นะครับโดยไม่ไปสร้างความชื้นสะสมในห้องเขาบอกว่านี่แหละวิธีเดียวที่ทำกันอยู่ตอนนี้นะก็คือทำให้อากาศมันเย็นต่ำกว่าจุดน้ำค้างจะได้ควบแน่นความชื้นออกไปนะครับซึ่งก็เลยเป็นข้อจำกัดว่าไอ้ถ้าเกิดเราจะปรับอากาศด้วย radiant cooling นี่นะคุณจะต้องมีแอร์นะครับคุณจะต้องมีแอร์มากำจัดความชื้นแล้วอาคารคุณก็ต้อง tightly seal ด้วยก็คือต้องอุดรอยรั่วอย่างแน่นหนาเลยไม่ให้ความชื้นมันเล็ดลอดเข้ามาไม่งั้นมันก็จะเกิด condense นะครับผมเอาให้จบหัวข้อนี้เลยแล้วกันนะแล้วเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าความเข้าใจที่ผิดนะครับ misconception นะครับ concept ก็คือความคิดอยู่แล้วใช่ไหม misconception ก็คือความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะณปัจจุบันนี้นะครับ at the moment นะก็คือการทำความเย็นแบบแผงรังสีเนี่ยต้องการเปลือกอาคารหรือว่ากรอบอาคารที่มันซีลสนิทเลยนะก็คือแบบไม่ให้มีอากาศรั่วไหลเลยนะครับแล้วก็จะต้องมีการจัดการความชื้นที่เป๊ะมากนะไทท์แปลว่าแน่นนะครับก็ต้องแบบเป๊ะมากนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิสตอมนะก็เป็นความรู้อะนะครับที่อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศอะมันถึงไปโฟกัสนะครับมันถึงไปเน้นที่การทำความเย็นโดยพึ่งพาอากาศเป็นสื่อเป็นหลักนะในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานะครับจริงๆแอร์ก็เพิ่งจะเกิดเมื่อร้อยปีหรือเปล่าเนี่ยแอร์เพิ่งจะเกิดไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกนะในช่วงอายุคนนี่เองนะเนี่ย ซึ่งโคลทิวนี่นะก็จะเอาพัฒนาการอย่างนี้นะครับแล้วก็การ refinement คือการปรับแต่งแพนเนลอย่างละเอียดนะครับให้เป็นนี่เป็น commercial version คือจะไปปรับจากอะไรอ่ะชุดทดลองอ่ะนะครับให้กลายเป็นขายได้จริงๆอ่ะนะครับให้กลายขายได้จริงๆradiant หมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ open air เลยก็ได้นะสู้อากาศแอมเบียนต์ได้เลยไม่กลัวชื้นไม่กลัวคอนเดนเซชันนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นความเป็นไปได้นะเขากำลังจะแบบ specify ก็คือกำลังจะบ่งชี้นะครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่สามารถทำให้ภารกิจนี้มันบรรลุได้นะครับแล้วก็คนนี้ก็พูดหมดเลยนะครับอ๋อแต่นี่มันก็เป็นคอลัมน์บทสัมภาษณ์อยู่แล้วเนาะเทเทอร์บอลก็บอกนะครับการทำความเย็นแบบแผงรังสีนะก็เป็น in this fashion in this fashion นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับแฟชั่นที่เรา
เข้าใจเรื่องเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับ In this fashion ก็คือในวิธีนี้นะครับในวิธีนี้ในแนวนี้ในแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ถูกสอนให้จำเป็นชุดเหมือนกันนะ In this fashion in this manner this way in this way in this method อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นคำเป็นชุดๆของมันแปลเหมือนกันหมดเลยนะครับ in this manner in this way อะไรเงี้ยการทำความเย็นแบบแผ่นหนังสือด้วยวิธีนี้ในแนวนี้นะครับก็มีศักยภาพนะครับมีแนวโน้มนะที่จะสามารถนำเอา fresh air นะครับเข้ามาในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเข้ามาในอัตราที่มันอาจจะแบบคาดไม่ถึงเลยอ่ะ inconceivable นะครับในระบบแอร์แบบทั่วไปนะครับสอนศัพท์ภาษาอังกฤษส่งท้ายนิดนึง conceive ตัวเนี้ยมันแปลว่ามองเห็นในมัน conceive คำเนี้ยเป็น verb ของคำว่า concept นะ concept เป็นนามนะครับ conceive เป็น verbconcept หมายถึงความเข้าใจใช่ไหมหมายถึงแนวคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่า concept อะรากศัพท์มันคือเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นนะครับคำว่า concept ตัวนี้มันหมายถึงการมองเห็นนะเนาะ concept เลยแปลว่ามองเห็นนะครับ concept ก็แปลว่าแนวคิดนะคำว่าเห็นหรือคำว่ามีแนวคิดมีไอเดียอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันนะครับมองเห็นรู้แจ้งเห็นจริงอะไรแบบนี้ก็สื่อถึงเรื่องความคิดนะครับคำว่า perception อะไรแบบนี้คนไทยก็พูดทับศัพท์บ่อยๆอยู่แล้ว perception ก็คือมุมมองอะไรแบบนี้นะครับอ่ะไม่จบต้องไปจบคราวหน้านะครับนี่ขึ้นหัวข้อนี้นะครับ rethinking HVAC paradigm ก็คือเหมือนกับเปลี่ยนกรอบความคิดของระบบอวกาศเป็นแบบใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้า